กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับวันนี้ในหลายๆคนอาจจะแปลกตาสักนิดนึงใครเพิ่งจะเปิดมาเจอกันเบรกนี้นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะให้ได้เห็นการทำงานของ Miracle Channel จริงๆต้องบอกว่าตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมานะน้องๆทีมงานทุกคนทำงานกันขมักเขม้นมากนี่ดูอย่างข้างหลังนี้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะใครที่อาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่คนเดียวครูอัฏฐาเขาฝากของขวัญเอาไว้เยอะมากค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ต้องไปปฏิบัติภารกิจนะคะเป็นเรื่องของงานบุญแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีค่ะที่หลายๆคนให้ความสนใจการนั่งกสิณไฟโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะซึ่งตอนนี้ก็กำลังสอนกรรมฐานสอนการนั่งกสิณไฟนะให้กับชาวออสเตรเลียด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้นำภาพบรรยากาศเก็บมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงค่ะทุก SMS ทุกรายชื่อแล้วก็รวมไปถึงรายการตอนนี้ที่กำลังออกอากาศอยู่เนี่ยอาจารย์เขากำลังนั่งชมพร้อมๆกับเรานะไม่แน่หรืออาจจะมี SMS จากอาจารย์ขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของเว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยกับ www.miraclechanneltv.net นั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะใครที่อยากจะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะสำหรับของขวัญที่ครัวทาเตรียมเอาไว้ให้นั่นคือไปทินมหามงคล2559นะคะที่ในไปทินนี้เนี่ยอาจารย์ตั้งใจมากจริงๆเพราะว่ามีทั้งรูปพระพุทธบัณฑารจอมราชานนะคะมีรูปของครูพระบารมีศรีวลีเตโชชัยรวมไปถึงหลวงพ่อแสนล้านด้วยนะคะถ้าจำกันได้รอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญงานบุญงานกุศลแล้วก็พิธีนะดีๆในเรื่องของทางพุทธศาสนาเยอะมากจริงๆฉะนั้นไปทินนี้มาจากใจของครูที่มอบให้สิทธิ์ทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของไปทินก็จะมีลายเซ็นของครูฐานเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะว่านี่คือของแท้แน่นอนนะคะจากหัตถจิตนั่นเองนะก็รีบส่ง SMS เข้ามาเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันนี้ประเดิมกันท้ายรายการนะคะ10รายชื่อแรกนะรวมไปถึงก็ไปติดตามรายชื่อเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fan Page นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ทุกรายชื่อทุก SMS นะคะเดี๋ยวเราจะส่งตรงนะเดี๋ยวเราจะส่งตรงให้ครูฐานได้คัดเลือกกันด้วยแรนดอมกันว่าใครที่จะเป็นผู้มีโอกาสได้รับไปทินมหามงคลของขวัญจากครูหัตถาไปนะคะและอย่างที่ได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเรื่องราวดีๆนอกจากงานบุญในเรื่องของการสร้างโบสถ์นะเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิธีพุทธาธิวิเศษต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของการดูแลนะคะโบสถ์วิหารสถานที่ปฏิบัติธรรมเองก็ตามเนี่ยเราดูแลแล้วก็เดินทางแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยครูฐาเป็นครูต้นบุญในการนำทีมแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะทำบุญแล้วก็ต้องคู่กับการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะหรือว่าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากกับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยนะหรือว่าน้ำท่วมตอนนั้นนี่ก็ทุกๆคนระดมความช่วยเหลือกันเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของโครงการแบบนี้นะคะว่าเอ๊ะเราช่วยเหลือเหตุการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะทิ้งเพราะว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยเราได้เห็นภาพนะคะทั้งผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยแล้วยังมีอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตนะซึ่งบางที่บางคนเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงนะบางที่เองก็ตามเนี่ยอยู่ห่างไกลมากนะคะบางครั้งเนี่ยไปก็หลงก็มีเหมือนกันก็จะไปถึงก็ปาไปครึ่งวันเหมือนกันแต่เราก็ไม่ย่อท้อค่ะเพราะว่านี่คือสื่อกลางที่เราจะได้มีโอกาสนะคะเป็นสื่อกลางให้ทุกๆคนได้ร่วมบุญร่วมกันได้ช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากร่วมกันได้แสดงถึงน้ำจิตน้ำใจนะคะที่เวลาไปเจอบุคคลที่เขาตกทุกข์ได้ยากจะได้ไม่ทอดทิ้งกันนะกับโครงการดีๆของเรามิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตซึ่งตามคำสัญญาของครูฐานนะคะแล้วก็รวมไปถึงทีมงานผู้บริหารของมิราเคิลชาแนลเองเนี่ยเราตั้งใจว่าโครงการนี้จะไม่หายไปไหนค่ะแม้ว่าทุนทรัพย์ปัจจัยเราเนี่ยจะเหลือเล็กน้อยก็ตามเราก็พยายามจะแบ่งปันนั้นลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงในรอบปีที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ฐานะคะว่าอาจารย์ประทับใจที่ไหนบ้างหรือว่าเราลงพื้นที่ไปนั้นเนี่ยมันรู้สึกแบบซาบซึ้งตรึงใจตรงไหนกับเหตุการณ์ไหนบ้างอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆมันมีหลายครอบครัวมากและแต่ละครอบครัวเนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกทั้งประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละครอบครัวเขามีความต้องการในเรื่องของกำลังใจต้องการการดูแลนะคะและที่สำคัญเลยเขามองว่าครอบครัวหรือแม้กระทั่งบุคคลหลายๆคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะคะเขาอยากจะให้ตัวเขาเองนั้นมีค่านะให้มีคนได้แบบรู้สึกว่าตัวเขาเองก็มีค่าเหมือนกันเพราะว่ากำลังใจมันคือสิ่งสำคัญค่ะบางครั้งถ้าเกิดว่าทำให้ตัวเราเองนั้นรู้สึกว่าเราหมดค่าหมดกำลังใจเนี่ยจิตใจมันก็หดหู่ทำอะไรมันก็ดูเหมือนมันไม่มีกำลังใจนะฉะนั้นทุกครอบครัวมีความสำคัญจริงๆแต่ว่า
ถ้าจะคัดเลือกกันมาเนี่ยแต่ละเคสแต่ละเคสไม่บอกคงต้องเยอะมากจริงๆนะวันนี้ก็จะมีการประมวลภาพนะคะโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันนะอาจจะมีภาพของน้องๆ นะคะเพราะว่ารอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือเด็กน้อยนะที่เขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพเยอะมากนะทั้งมีปัญหาทั้งเรื่องของทางเดินหายใจนะทางบางคนต้องให้อาหารทางสายยางก็มีนะคะบางคนเป็นโรคเกี่ยวกับโรคเขาชื่อว่าโรคงวงช้างบางครั้งอาจจะมีโรคแปลกๆที่เราเองก็ไม่เคยเห็นนะคะแต่เราได้มารับรู้ว่าพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยถ้าเราไปเห็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากำลังใจเราจะเห็นเลยนะคะว่าความรักที่คุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยมันมากมายแล้วมันก็ยิ่งใหญ่มากๆนะคะมีหลายครอบครัวนะคะที่ต้องออกจากงานเลยเพื่อที่จะมาดูแลลูกน้อย24ชั่วโมงคุณพ่ออาจจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญหรือคุณแม่อาจจะเป็นหัวหลักสำคัญในการทำมาหารายได้แต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอหรอกค่ะนมพิเศษที่เมื่อเพิ่งจะทราบเหมือนกันนะว่าราคานมพิเศษที่เขาต้องให้อาหารทางสายยางเนี่ยแพงมากนะคะถุงนึงนี่เป็นหลักร้อยนะ 6-700 เหมือนกันแล้วน้องๆเขาเนี่ยต้องใช้เนี่ยอย่างน้อยๆคือต้องทุกวันแหละเพราะว่าอาหารเขาทานไม่ได้กลืนไม่ได้ก็มีน้องๆบางคนไม่สามารถพูดหรือสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ว่ารับรู้ได้ในความรักความผูกพันที่คุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้หรือแม้กระทั่งครัวถาทีมงานMiracle Channelเองเนี่ยลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนกันแล้วก็ได้เห็นเลยว่าน้องเขามีแบบปฏิกิริยาบางคนน้ำตาไหลบางคนได้แท้ออกเสียงคลางแบบให้ได้ส่งเสียงเฉยๆว่าเขารู้นะนี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณค่ะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราไปเจอพวกเขามันคือกำลังใจก้อนใหญ่กำลังใจก้อนโตจริงๆที่เรามอบให้กับเขาและให้เขาได้มีชีวิตนะคะมีกำลังใจที่จะสู้กับโรคต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพต่างๆให้มากขึ้นนะพูดขนาดนี้แล้วไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมจะเห็นภาพค่ะว่าบรรยากาศที่เราลงพื้นที่ไปมันเป็นยังไงภาพตรงหน้าที่เราได้เห็นจริงๆความทุกข์ยากจริงๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมการประมวลภาพบรรยากาศโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตกันบ้างดีกว่าไปชมเลยค่ะมันฝึกนิดหนึ่งตรงนี้ฝึกเหรอเขาดูนะเปิดหลังได้เป็นไรนะได้ดูห่วงหลังไหมเดี๋ยวเข่งยายเลยใช่ปะจริงสองตัวอ๋อกระดูกแกปกติแกนี่นี่ไอ้ยุ่นี่แล้วนะอัดอยู่นะครับคุณลุงวงเดือนเนี่ยก็คือเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนมามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลุงรถชนโดนปุ๊บเนี่ยแล้วก็30กว่าปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับในสภาพนี้ก็คือพิการแล้วก็ดูโก่งขึ้นมารักษาไม่หายนะมวยโกงอย่างนี้ตลอดคือที่เราเห็นนะฮะอยากโครงการฟื้นชีวิตจะช่วยเนี่ยเพราะว่าคุณลุงเนี่ยไปทำบุญที่บ้านทำบุญที่วัดของบางนั้นแล้วผมก็เข็นรถแกมานะฮะเห็นแล้วคุณลุงนั่งดีๆนะแต่ทุกวันนี้คุณลุงมีกางเกงด้วยการใช้เนี่ยแหละฮะเข่งสารร่วมกับคุณยายปวดหัวเป้งแล้วมาดูกันนี่ต่อแล้วบางข้างบนเอาไม่เป็นไรครับใบละเท่าไหร่ฮะใบนึงเนี่ยบาทห้าสิบหนึ่งบาทห้าสิบกี่โอ้โหนี่กี่ใบนี่ราดเนี่ยบาทห้าเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะอันเดียวไม่ใช่คือทั้งหมดเนี่ยแต่ละใบเนี่ยก็จะใบละบาทห้าสิบมือไม่เหลือแล้วมือเนี่ยบาทหมดเนี่ยบาทมหาไปไม่เหลือครับลำบากว่าลุงคือลำบากเนาะลำบากดูสิไปลังเกียจกับแล้วเวลาไปทำบุญทำไมต้องเอารถเข็นไปอ่ะลุงขับจักรยานได้เลยหรอมันเดินตัวปรับไม่ได้ทำไมเพราะอะไรฮะเพราะกลัวมันจะหกล้มต้องอาศัยขันข้าวขันอะไรเอาใส่รถนี่กดพยุงเดินไปคือที่ผมเข็นรถลงมาเมื่อกี้สักครู่เนี่ยเวลาไปไหนลุงก็ต้องเอารถคันนี้เป็นรถคู่ใจเพื่อจะให้หลังมันแอนแบ่งขึ้นดันไงทั้งหมดมันเป็นรถเข็นถ้าไม่มีล่ะไม่มีอ่ะแล้วถ้าลุงรถใช้รถเข็นได้ไหมก็เดินแค่หน้าบ้านไปตรงนี้ก็คือเดินไปไม่ไกลใช่ไหมคะถ้าใช้ที่พยุงได้ไหมลุงที่พยุงเดินได้ไหมนิดหน่อย
เดินนิดหน่อยนึงกับไปมันก็ท่านท่านเขาจะลบเนี่ยอ๋อเวลาลุงได้อะไรรับเนี่ยก็คือได้รายได้เนี่ยจากศาลได้อย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีเลยไม่มีเลยบาท50ต้องงวยวันนึงได้เต็มที่ก็เป็น100กว่าบาทดูแลกัน2คนลูกก็คือแยกมีเรียนไปหมดแล้วบาทนี้เหมือนไปเขาอยู่ไกลลุงไงโทรปิดมือในการเนี่ยที่คุณยายทำให้ดูแล้วศาลให้ผมดูหน่อยได้ไหมยังไหวอยู่นะอ่ะมาดูกันเลยฮะท่านผู้ชมฟังไปคุณยายมาทำมาพ้องมาแข่งกันใครจะวางมากันครับในนามของครอบครัวมิลเลอร์เจนเนลนะฮะโครงการฟื้นคืนชีวิตนะกับครอบครัวนะผู้ที่ยากไร้คนยากจนหรือแม้แต่บุคคลท่านใดที่เดือดร้อนเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่โดยพบซึ่งหน้าหรือเห็นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือมีการแจ้งเข้ามาทางครอบครัวมิลเลอร์เจนเนลเราก็จะพร้อมที่จะให้และก็ช่วยเสมอครับเมื่อครับนี่แหละค่ะต้องบอกว่านั่นเป็นเงินส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้มาช่วยคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็ในโครงการของมิลเลอร์โฮมหากุศลคืนชีวิตเมื่อเห็นแล้วเราก็จะไม่ทิ้งกันอันนี้ก็อาจจะเป็นเงินทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งนะให้คุณยายคุณตาได้ดูแลกันนะคะแล้วก็ได้ไปดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยครับยังไงก็ตามผมนะขอให้คุณยายและคุณตาสุขภาพแข็งแรงมากของท่านเลยนะครับทุกคนตาคุณยายขอบคุณเรื่องเดินทางไปให้มาให้ปลอดภัยครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะขอให้รอดแข็งแรงครับขอบคุณครับพร้อมคุณแม่นะครับน่าสงสารมากเกิดมาก็คือเจอเครื่องหายใจแบบนี้เลยนะคุณแม่เนาะครับตั้งแต่เล็กๆเลยกี่เดือนฮะคุณแม่ถึงจะรับรู้ว่าน้องเป็นนี้แล้วครับคือน้องเนี่ยต้องไปอยู่ใน ICU 8เดือนถ้าอุปกรณ์ที่น้องที่ช่วยเหลือน้องเนี่ยค่ะหนูกู้มา 600,000 ใช้จ่ายไปกับน้อง 500,000 แล้วมีหน่วยงานได้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือมั้ยก็มีครั้งแรกคือคุณบินเขาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็เขาให้เงินไว้ช่วยเหลือน้อง 20,000 แล้วทีนี้มีพี่ๆเขาช่วยที่เขาเอาเลขที่บัญชีไปอะค่ะรวมกับของคุณบินที่บริจาคมาได้14,000แต่หนูก็มาใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกทั้งหมดตลอดใช่ค่ะแล้วเวลาถ่ายเวลาเจาะทำไมหมายถึงว่าเวลาจะเปลี่ยนอาหารให้น้องกินหรือว่าไงเวลาเปลี่ยนหนูทำเองทุกอย่างค่ะเพราะที่โรงพยาบาลหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคุณหมอเขาทำแล้วเลยคือเจาะคออย่างเงี้ยหลอดคอก็ไม่มีเปลี่ยนให้น้องปกติลูกพี่ชายก็เป็นนะคะคือถ่ายทอดทางพันธุกรรมลูกพี่ชายก็เป็นตอนนี้7 ปีละวันนั้นเขาก็มาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าเขาที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันตอนนี้ใช่ค่ะเป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่เคยคิดไม่เคยฝันแต่ดีใจมากเลยค่ะเห็นแค่เห็นรถมาหนูก็ปื้มมากค่ะอาจารย์ถามมาช่วยใช่ค่ะเปลี่ยนในชีวิตเราฟื้นใช่ค่ะดีไหมโครงการนี้คิดว่าดีไหมดีค่ะดีมากๆแค่หนูเห็นอาจารย์ติดต่อกลับมาเห็นรถไปรับน้ำตาหนูก็จะไหลมาตั้งแต่นั่นนะคะพูดตรงๆนี่นะพี่เคยดูรายการผมไม่นึกว่าคนที่เคยดูรายการจะเจอกันเนาะแต่ก็เป็นแฟนรายการใครอยู่ก็แล้วแต่จะแล้วก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากรายการไปเลยเราจะเป็นกำลังใจนะฮะโดยโครงการฟื้นคืนชีวิตครอบครัวนี้ฮะเราถือว่าถึงแม้จะเป็นแฟนรายการหรือว่าไม่ได้ขอความช่วยเหลือมาแต่เมื่อพบเห็นเนี่ยผมเหตุการณ์ซึ่งก็น่าแล้วต้องช่วยวันนี้นะฮะเราเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมามอบให้ในโครงการฟื้นชีวิตนะฮะน้อมถวายเป็นพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเงินที่ได้ครอบครูมาได้สร้างพระผู้บริหารจอมราชันมาพร้อมกับน้องๆทีมงานมิลเลอร์เกิลแล้วก็แฟนรายการด้วยนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ดีมั้ยฮะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความช่วยเหลือขอบคุณอาจารย์มากๆที่มาช่วยเหลือเมตตาน้องนะคะและครอบครัวเรารู้สึกซาบซึ้งมากๆค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอาจารย์ณัฐาลิขจิตนะครับลงพื้นที่ในโครงการฟื้นคืนชีวิตของครอบครัวมิลเลอร์เกิลชาแนลณที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับคือทราบเรื่องราวนะจากหลายท่านนะที่ได้ส่งเรื่องราวเข้ามาเป็นเรื่องราวของน้องอิ่มนะครับซึ่ง
ป่วยจากการที่คุณแม่นะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นพาหะของโรคไทรัสซีเมียแล้วก็หลังจากนั้นน้องเขาก็คลอดมานะครับแล้วก็ป่วยทีนี้เรียกว่าการคลอดก่อนกำหนดนะครับมีผลทันทีนะครับน้องป่วยแล้วก็มีลักษณะอย่างที่เดี๋ยวจะให้ผู้ชมได้เห็นภาพกันวันนี้อยู่กับคุณแม่ของน้องอิมนะครับคุณแม่เก๋เองคุณเก๋สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก๋นี่ลูกอายุกี่เดือนนะครับขวบ5เดือนขวบ5เดือนนะครับน้องป่วยยังไงบ้างครับก่อนครับคุณแม่ครับคือมาทราบทีตอนแบบหมออัลตราซาวด์ใกล้คลอดแล้วค่ะครับน้องไม่มีกะโหลกครับนะฮะคือก็เรียกว่าทราบทีตอนที่คือน้องคลอดไปแล้วยังค่ะคือแบบตอนที่หมออัลตราซาวด์ได้มัน7เดือนกับ8เดือนน้องก็ยังคลอดมาได้อยู่คลอดได้คลอดเองด้วยนะฮะคือปกติไม่ได้ผ่าก็คือคลอดเองแล้วหลังจากนั้นคลอดมาแล้วเป็นไงกันต่อครับก็เป็นอย่างที่เห็นเลยคือหัวจะเล็กกว่านี่เนาะไม่ครบกำหนดอะค่ะตัวเขาจะเล็กแค่1,960กันครับคือถ้าดูลักษณะแล้วน้องเหมือนมีกะโหลกนะฮะที่ดูแล้วใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีเป็นโพรงจมูกท่านจะเห็นว่าในส่วนที่เป็นโพรงจมูกเนี่ยมี2ส่วนด้วยกันนะครับด้านบนก็มีเนาะและด้านล่างก็มีอย่างนี้เวลามีผลไหมฮะการหายใจหรือว่าระบบเรื่องของนั้นเขาหายใจทางปากครับคือหายใจทางปากตลอดมันก็จะติดเชื้อง่ายติดเชื้อผงอะไรมันจะพัดเข้าครับผมเห็นสายนะที่ต่อจากอันนี้ฮะนะเห็นสายที่ต่อเข้าไปอันนี้คือต่อจากถึงลำไส้เลยใช่ไหมครับกระเพาะเลยนะฮะคือถึงกระเพาะอาหารอ๋อเพิ่งทานไปอ๋อเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ป้อนให้น้องก็อาหารนะจะดูเป็นปกติกี่ขวดนะฮะต่อ10 ขวดได้ครับกินอาหารนี้แล้วนะนะกินเลยนะกินอาหารนี้แล้วครับนะกินน้ำตาก็จะไหลตลอดเลยนะครับครับโครงการฟื้นคืนชีวิตของครอบครัวมิลเลอร์เชนแนลนะฮะของบริษัทจัตตนากรุ๊ปแล้วก็มูลนิธิอาสาธรรมพร้อมกับแฟนรายการทุกๆท่านนะฮะที่สละทรัพย์ปัจจัยในการไหว้ครูครอบครูมาก็ดีนะครับรวมถึงท่านที่นำสิ่งของมาให้วันนี้เป็นแฟนรายการที่มาด้วยในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยในนามของมิลเลอร์เชนแนลนะครับจะมอบปัจจัยตัวนี้เป็นค่าดูแลรักษาน้องนะครับแล้วก็จะได้ให้คุณแม่ช่วยดูแลน้องอิ่มต่อไปนะครับให้คุณแม่เก๋ไว้นะครับรวมทั้งสิ่งของตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะใช้ได้นานเลยนะฮะนะดีใจไหมครับวันนี้ดีใจไหมครับนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะได้ไม่ต้องเพราะว่าไม่ได้ทำงานนะฮะคุณพ่อก็รับจ้างทั่วไปนะสิ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสานฝันประทับใจคือเรายิ้มให้กับน้องๆหนูๆนะที่อยู่แล้วก็ลำบากอย่างน้องอิมคนนี้นะฮะคนสวยคนนี้นะฮะก็จะได้ออกทีวีนะพร้อมกับลุงคาถานะครับรู้ไหมยิ้มแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้น้องหลากหลายคนนะฮะจะได้หายๆกันเร็วๆนะครับรู้ไหมเย็นไหมเย็นแล้วนะอันนี้คือทางเข้าบ้านยายจ้าฝนตกก็คุ้มๆแล้วก็ค่อยเดินก้มมาก้มตรงนี้แหละฮะเข้ามาจ้าแล้วก็ขึ้นมาเข้าบ้านกลางวันก็อยู่ไม่ได้นะร้อนๆครับนี่เข้ามาเชิญจ้าเข้ามาบ้านยายจ้ากลับมาโอ้โหร้อนมีตรงนี้ร้อนมากมากเลยพวกที่เจ้านายที่เขามีน้ำใจเขามาให้ยายนี่ดูอยู่สภาพอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับนะฮะฝนตกๆรั่วๆเป็นรูๆเงี้ยนะครับรอยจากตะปูที่เจาะในนุ้ยเห็นไหมคือสังกะสีเก่าด้วยเนี่ยใช่ไหมฮะมาจ้าเก่ามากสังเกตเก่าเนี่ยแล้วมาทำใหม่นุ้ยเห็นไหมจะเห็นรอยตะปูมันก็เก่าตั้งแต่ตอนยายยังเป็นหนุ่มๆตั้งแต่ยังหาซื้อได้นู่นคือสมัยนู้นเลยจ้ามันสามสี่ห้าสิบปีแล้วยายก็มันยายเขาบอก
ตรงนี้เขาก็จะยกเขาก็จะทำของเขาก็ต้องย้ายย้ายออกมาหาที่บางๆของเขายกสังกะสีก็เป็นรูแล้วมันก็ผุด้วยแดงหมดนอนก็นอนตรงนี้นะฮะจ้านอนก็นอนตรงนี้แล้วเวลาแดดร้อนมากๆก็มากๆก็ออกก็อยู่ร่มไม้และที่สำคัญนะครับนะฮะรถนอนรถนอนน้องนอน VIP ของน้องเขาเนี่ยนะคุณยายเนี่ยนะฮะยายก็เอาผ้าประดิษฐ์เองประดิษฐ์เองมันเหมือนเป็นก็เป็นตะแกรงนี่เนาะไม่ให้ตกไม่ให้เขากิ้งตกยายก็เอาหมอนใส่แล้วก็ไปนอนครับนี่เดี๋ยวจะทำให้นี่พอเวลาจะให้น้องนอนยายก็อย่างนี้ผ่าม่านเนี่ยผืนหนึ่งเนี่ยทำให้ตกทำเองที่ทำเองเลยเนี่ยอันนี้ยายทำเองเลยเชือกผูกเลยเนี่ยอันนี้เขาให้แล้วมันเขาให้มาที่นี่มันสั้นผ้ามันขาดยายก็เอาออกก็เดี๋ยวคุณยายล้อนี่ก็ทำเองล้อก็ทำเองล้อมันหักโอ้โหล้อไม้มันเก่ามันเป็นยางแล้วมันหักเราเลยให้เขาเอาใหม่ทำให้ครับอันนี้ที่เห็นนะฮะด้วยความรักนะด้วยหัวใจจริงๆนะที่เห็นนะครับแล้วมีตะกร้าคือไม่มีกับเขาแล้วฮะรถสวยๆนี่แล้วก็แกงเออันนี้ก็การกิ้งตกเวลายายหลับปิดเปิดนี่ก็คือประตูรั้วกรงแมวครับนะฮะที่แกทำนะตะแกรงเล็กๆนะฮะที่ทำมานะครับเห็นแล้วเห็นใจจริงๆลำบากมากน้องมุ้ยลำบากมากเอาละครับเดี๋ยววันนี้บิลเลอร์ชาแนลนะครับได้นำสิ่งของนะฮะคุณยายเห็นไหมฮะคุณยายดีใจไหมมีนมนะครับแล้วมีแบมเพิร์ดน้องนะแล้วของใช้ด้วยนะครับนะอันนี้พอสมควรเลยนะฮะแล้วก็เอามาซ่อมแซมบ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณยายกล่าวเลยนิดนึงกับแฟนรายการวันนี้โอ้โหหลานจะมีนมแบมเพิร์ดแล้วด้วยแล้วก็เราแทนผู้ที่จิตมีกุศลทั้งหลายยายขออนุโมทนาชาตินี้ขอให้ทำให้รวยขออย่าเจ็บอย่าจนนะลูกนะลูกเจริญทุกคนทุกสายที่มองเห็นความทุกข์ยายนะจ๊ะยายจะไปทำอะไรบ้างเงินตัวนี้ยายจะไปทำอะไรยายก็จะจำเป็นที่สุดก็เอาไว้ประคองนี่แล้วก็ซื้อยาซื้อนมให้พอตรวจกับหลานครับอันนี้ตอนแรกผมก็เดินเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นสังกะสีมาปิดกันฝนเอาไว้อ๋อกันฝนคือไม่มีหน้าต่างที่ไหนมีแค่อันนั้นอันเดียวมีแค่นี้เดียวอันนี้ก็กำลังจะตกอยู่แล้วเดี๋ยวยายไอแผ่นนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยแผ่นนี้มันรั่วสังกะสีมันฝนแล้วยายนอนตรงไหนกลางคืนนอนนี่ยายนอนตรงนี้ก็ต้องปิดรูกันนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็มีรูตรงนี้อีกแล้วมันก็มีรูตรงนี้ก็ยายเดี๋ยวระวังเดินตกรูครับมันผูกแล้วมันก็จะตกอืมนะตรงนี้ฮะไปยืนใกล้ก็ไม่ได้นี่คือไม้เก่าหรือใหญ่นะเก่ามากครับใช่เดี๋ยวยายอย่าไปยืนมากเดี๋ยวยายตกไปคุณยายเคยเหยียบแล้วลูกหน้าต่างยายนี่ดูเขาบอกจะรื้อเอาของเก่าไปซ่อมได้ไหมนี่มันได้ไหมเนี่ยส่องดูที่กล้องโอเคกระตุกกลางวันเขามาไม่ได้มันร้อนต้องนั่งอยู่แต่ใต้ร่มไม้เอาอู่เปไปนี่แหละสภาพประมาณไม่ถึง5นาทีท่านผู้ชมครับเหงื่อผมเหงื่อน้องมุ้ยนี่พอกันเลยนะฮะแล้วก็ทีมงานเนี่ยถือว่าร้อนจริงๆเดี๋ยวเราคงต้องหาพัดลมนะฮะแล้วก็มอบให้คุณยายแล้วก็รวมทั้งสิ่งของตัวนี้นะครับเชื่อว่าผมเป็นกำลังใจให้คุณยายนะนะครับผมขออุ้มนิดนึงดูแลกันอุ้มหน่อยโอ้โหตัวโอ้โหแม่งเลยอันนี้คือจริงๆแล้วคือน้องต้อง2ขวบถูกไหมคะ2ขวบแล้วเดือนกับ3อยู่จะ3ขวบแล้วไข้เนี่ยไข้ตลอดเลยนะครับไหนทุกคนดูพี่ดิทุจ้าทุจ้าดิทุจ้าได้ป่ะทุจ้าทุจ้าได้ป่ะหายใจคึกคักคึกคักมากเลยนะครับโอ้โหคุณยายผมปวดน้องหัวแม่เนาะอันนี้แหละค่ะคือประมวลภาพนะโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้านับจากประมาณ50กว่าครอบครัวหลายร้อยชีวิตหลายพันชีวิตนะคะที่เราได้มีโอกาสได้ไปเป็นสื่อกลางนะในการนำน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ทุนทรัพย์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันแบบนี้ไปส่งต่อไปส่งมอบให้เขาแล้วก็แต่สังเกตเนี่ยมันมีหลายพื้นที่จริงๆนะคะที่ห่างไกลมากอุปสรรคในการเดินทางเนี่ยบางครั้งอาจารย์จัดรายการเสร็จนะทุกคนจัดรายการเสร็จในช่วงของหัวค่ำเนี่ยเราก็เดินทางกันไปต่อลงบ้างก็มีนะบางทีไปแล้วเอ๊ะผิดที่ผิดทางก็มีวนกลับมาต้องใช้เวลาเป็นครึ่งวันก็มีหลายชั่วโมงก็มีแต่ตรงเนี้ยเราไม่ย่อท้อค่ะเพราะว่าเราถือว่าเราได้มีโอกาสนะได้นำน้ำใจที่คุณผู้ชมได้ส่งมอบกันมาแล้วไปมอบต่อให้กับบุคคลที่เขาตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือทุนทรัพย์ปัจจัยก็ส่วนนึงค่ะอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องของการยังชีพก็ส่วนนึงแต่เชื่อไหมคะว่ากำลังใจเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญจริงๆที่เวลาเราไปเจอพวกเขาเวลาเขาพูดคุยกับเรา
ามาเนี่ยมันทำให้เขาได้รู้ว่านี่คืออีกหนึ่งชีวิตอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่ไม่ได้ถูกทอดทิ้งแล้วก็ทุกคนก็ยังรักแล้วก็ยังเป็นห่วงให้ความคิดถึงเขามีบางครอบครัวนะคะที่เรายังคงพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะว่าสภาพความเป็นอยู่ยังไงบ้างนะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้างแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่ทุนทรัพย์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญให้กันให้กับทางมิเรเคิลชาแนลมาแล้วไปส่งต่อให้เนี่ยเขาได้นำทุนทรัพย์ตรงนี้ไปดูแลลูกๆที่เจ็บป่วยได้นำไปประกอบอาชีพได้นำไปเริ่มต้นอาชีพใหม่อย่างที่สปป.ลาวคุณพี่จินดานะคะที่ตอนนั้นอาจารย์ได้เดินทางไปก่อนล่วงหน้าและเมื่อปลายปี56หรือ57นี่แหละค่ะเราก็ได้มีโอกาสได้เดินทางกลับไปครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีว่าในส่วนของน้องๆลูกๆหลานๆเนี่ยเขาก็เรียนหนังสือแล้วก็ช่วยคุณแม่นะคะทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองด้วยเงินทุนทรัพย์ก้อนนั้นแหละค่ะที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันมานี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆนะคะไม่ใช่ว่านี่เป็นอีกหลายร้อยครอบครัวค่ะที่เขาอยากจะส่งบอกอยากจะบอกต่อคุณผู้ชมแบบนี้แต่เราขอเป็นสื่อกลางก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังคงมีบรรยากาศอย่างต่อเนื่องกับโครงการมิเรเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะนอกจากครอบครัวที่เขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งเนี่ยตกทุกข์ได้ยากกันแล้วยังมีโรงเรียนอีกหลายโรงเรียนนะคะที่เราเดินทางนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาไปมอบให้หนทางของโรงเรียนนี่แหละค่ะต้องบอกว่ากว่าจะไปถึงนี่ใช้เวลานะเป็นหลายร้อยกิโลเลยเป็นครึ่งวันก็มีและอุปสรรคระหว่างการเดินทางเยอะมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่มีคำถามต่างๆอยากจะส่งมาฝากครูอัฏฐาเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงนะส่งข้อความอวยพรปีใหม่กันเพื่อที่จะมอบกันผู้โชคดีได้รับไปที่มหามงคลส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606ทุก SMS ทุกรายชื่อไม่แน่นะคะเราอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยโฟนอินกับครูอัฏฐาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์บาง SMS ที่เราหยิบยกขึ้นมาก็ไม่แน่เหมือนกันนะฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันเซอร์ไพรส์มีตลอดทุกวันอย่างแน่นอนนะพักกันสักครู่ค่ะ